สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องป้าบัวบ้านสวนค่ะเมื่อคืนนี้ฝนตกลิ้นค่ะเมื่อวานนี้ป้าบัวหว่านผักกวางตุ้งไว้เริ่มแตกขาวๆแล้วค่ะนี่อุ้ยกวางตุ้งนี่จะแตกเร็วแล้วก็โตเร็วมากๆค่ะนู่นขาวเต็มไปหมดเลยค่ะเพราะว่าดินชุ่มชื้นเนาะเนี่ยค่ะต้นแคค่ะแคเตี้ยป้าบัวก็พอเก็บกินได้เรื่อยๆอันนี้เป็นกวางตุ้งเนาะอันนู้นค่ะจะได้อีกแปลงนึงค่ะป้าบัวจะขนดินมาไว้ก่อนเพื่อรอต้นกล้าจากแปลงนี้ค่ะถอนนี่ไปใส่นู่นค่ะถอนนี่ไปใส่นู่นปลูกไว้ค่ะไว้เก็บกินค่ะกวางตุ้งหน้าหนาวนี่จะกรอบอร่อยค่ะจะกินดีกินอร่อยถังเราก็ไว้ปลูกช่วงหน้าฝนเนาะปลูกหน้านี้รดน้ำไม่ค่อยเปียกเนาะมันต้องเอาสายยางจี้ใส่ถังเลยไม่งั้นไม่เปียกนะคะอันนี้หว่านผักเขียวน้อยค่ะผักกาดเขียวน้อยก็เริ่มแล้วค่ะเริ่มปีๆแล้วเริ่มขึ้นแล้วนะคะฝนก็ลินค่ะแต่ว่าตกไม่แรงเนาะตกไม่ได้น้ำได้เนื้อหรอกเพราะว่ามันหมดฝนแล้วเป็นช่วงหมดฝนจริงๆนั่นแหละแต่มันจะเป็นฝนลินเล็กๆน้อยๆมุมนี้ป้าบัวก็จะเอากระถางออกแล้วก็จะเอาคะน้ามาหว่านทิ้งไว้เอาคะน้ามาหว่านเนี่ยค่ะป้าบัวก็ปรับปรุงปรับแต่งไปเรื่อยๆแบบนี้แล้วค่ะเนี่ยค่ะถางพวกนี้ก็จะยกออกแล้วก็จะปรุงดินตรงนี้หว่านคะน้าค่ะตรงไหนมีแสงเราก็จะหว่านผักใบได้ค่ะถ้าไม่มีแสงแดดนี่ผักจะต้นเล็กอ่อนเปี้ยค่ะอันนี้ก็จะขนดินใส่ไว้หว่านคะน้านั่นแหละหว่านพอได้เก็บกินเนาะนี่ค่ะเนี่ยป้าบัวก็รื้อละค่ะนี่รื้อนี่เป็นหญ้าเป็นอะไรป้าบัวก็ขนไปนู่นค่ะไปไว้ข้างรั้วนู่นเอาไว้เป็นปุ๋ยเป็นอะไรนี่แหละค่ะยุบอยู่นู่นแหละนี่ขิงก็เริ่มยุบแล้วค่ะขิงก็เริ่มแก่แล้วยุบแล้วดูอันนี้มันอยู่ในร่มมันก็เน่าแบบนี้เป็นเชื้อราเนาะนี่เป็นเชื้อราขิงค่ะขิงปีนี้ป้าบัวก็จะไม่รื้อนะคะเอาไว้แบบนี้แหละเพราะว่าขี้เกียจรื้อขี้เกียจปลูกขี้เกียจกู้แล้วเอาไว้แบบนี้แหละมะละกอแขกดำนี่แขกดำเมื่อวานนี้ป้าบัวก็เอาไปขายที่หน้าโรงเรียนของหลานก็พอได้ขายค่ะพอได้ขายป้าบัวก็ขายไม่แพงขายถูกๆลูกละ30บาทเนี่ยค่ะมุมนี้ป้าบัวก็รื้อตัดถอนเนี่ยค่ะให้มันเตียนอันนี้จะขนดินมาใส่หว่านคะน้าคะน้ายังไม่ได้หว่านค่ะมุมนี้เป็นไม้มงคลของป้าบัวดูอันนี้หมดฝนแล้วป้าบัวก็ไม่ได้อยู่บ้านไม่ได้รถกวักเดลีจักรพรรดินี่ตัดแล้วก็จะดูแลเอานางเลวนางลาวเคยเป็นดอกนะคะปีนี้จะเป็นดอกให้ไหมนี่ค่ะดูอันนี้รวยล้นฟ้าเป็นเชื้อราเชื้อรานี้เน่าหมดเลยนะคะเนี่ยป้าบัวตัดใบออกตัดใบออกนี่อันนี้แสงเงินแสงทองเดี๋ยวมาปรับปรุงเอาใบออกเอาไรออกเอาดินเนี่ยค่ะดินหมักเนื้อใสเพราะว่ามีเก็บที่ว่าเก็บขี้ไก่แล้วก็ขี้วัวเนาะฟางค่ะเศษอาหารในนี้หมักไว้เนาะเนี่ยจะมาใส่พวกนี้แหละบำรุงเนี่ยค่ะอันนี้พุทธเจ้าหลวงค่ะไปค่ะไปเรื่อยๆเลาะสวนอันนี้เป็นขยะบ้างอะไรบ้างประบัวไว้ตรงนี้แล้วเผานี่ฝนตกใส่แล้วชื้นแฉะไปหมดมาดูอันนี้อันนี้ผักหอมป้อมเหนือนี่เริ่มละนี่ค่ะหอมป้อมจะขึ้นช้าก็ทยอยขึ้นเรื่อย
อันนี้เป็นผักชีลาวชีลาวเนี่ยค่ะอากาศมันเย็นมันชื้นเนาะมันก็จะขึ้นอยู่ขึ้นดีอยู่แต่ก็ขึ้นเรื่อยๆนี่ดูครัวป้าบัวครัวเตาถ่านนี่ตื่นเช้ามาก็นึ่งข้าวทำกับข้าวอยู่นี่แหละจุดยากันยุงเดี๋ยวหักก่อนอุ้ยถ้าไม่หักนะหมดเลยค่ะฮะเดี๋ยวนี่เอาไว้ยุงเยอะค่ะมาด้านนี้ผักขยงผักขยงหอมผักขยงนี่ดอกของเขานี่ดูสาระเนสาระเนที่งามๆนั่นแหละป้าบัวก็ตัดเนาะตัดออกตัดที่ว่าอันแห้งอันเกอันอะไรออกแล้วก็อดินใส่เพื่อให้เขาได้งามได้เก็บกินอันนี้กวางตุ้งที่ประบัวหวานไว้1ซอง2แปลงนี่ค่ะขึ้นประมาณนี้ดินดีงามแน่นอนดินดีงามแน่นอนนี่ดูภาพรวมนี่ค่ะ อยู่ใกล้มะข้าวมะแกงพอไหมอยู่ใกล้หม้อข้าวหม้อแกงพอไหมอันนี้เป็นหอมแบ่งดูหอมแบ่งนี่ดูค่ะปลูกสูตรนี้ไม่ตัดรากไม่ตัดใบนี่ไม่ตัดรากไม่ตัดใบนะคะนี่ค่ะคอยดูว่าใบแห้งใบอะไรรดน้ำให้ชุ่มดินน่ะนะเป็นดินผสมเนี่ยดีอยู่แล้วดินดีอยู่แล้วค่ะดินดีอยู่แล้วอีตู่เขาขึ้นเองปลูกไว้ค่ะนี่แขกแดงหอมแขกแดงดูนี่เขาถีบตัวเองขึ้นมาอืมนี่ดูผักชีใบเลื่อยผักชีใบเลื่อยก็ไม่ตัดรากไม่ตัดใบนะคะดูนี่จะงามจะโตเร็วเอ้ยจะติดเร็วนะคะนี่ค่ะมาดูผักขี้หูนี่ผักขี้หูที่ปลูกกับฟอร์จูนนี่เริ่มปีแล้วเริ่มขึ้นแล้วปลูกเป็นหลุมค่ะดูหญ้าถอนหญ้าผักขี้หูต้องปลูกเป็นหลุมนะคะเพราะว่าต้นเขาใหญ่โกเขาใหญ่เก็บกินนะคะสวนครัวน้อยๆหลังบ้านสวนครัวหลังน้อยๆหลังบ้านอันนี้จริงจูชายมันเก่จะถอนทิ้งก็เสียดายก็เนี่ยเอาไว้อย่างนี้แหละตัดต้นเก่ทิ้งแล้วก็รดน้ำเนาะยังไม่ได้อดินมาเสริมอันนี้เป็นกระชายค่ะอันนี้กระชายเหลืองดูกระชายเหลืองกระชายเหลืองอันนี้มีกระชายแดงปนนะคะกระชายแดงมุมนี้ที่ประบัวเอามาปลูกไว้นั่นแหละตะไคร้มีแค่นั้นแหละกับอันนั้นชะอมตะไคร้ชะอมกระชายเหลืองกระชายแดงมุมนี้ประบัวว่าจะให้ลูกชายสั่งถุงแสนดีมาให้แล้วก็อดินใส่แล้วก็ปลูกผักปลูกเป็นแถวเนี่ยค่ะมันเป็นแผ่นปูนเนี่ยนะคะถุงแสนดีแล้วก็อดินใส่ไว้ปลูกผักไว้เก็บกินนะคะ9นาที23นาทีแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่มาชมสวนยามเช้ากับป้าบัวขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามนะคะคลิปนี้ป้าบัวขอลาทุกคนไปเพียงแค่นี้ก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ